หากเพื่อนๆนะครับลืมรหัสผ่าน Gmail ลองใช้วิธีนี้ในการแก้ไขเบื้องต้นได้เลยนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์ก่อนเลยแนะนำให้เป็นเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับจะมีหน้าตาแบบนี้เนาะหรือว่าบางทีนะครับจะเข้าไปที่ Google แบบนี้เนาะแล้วก็จะมี Google Chrome แบบนี้อยู่ให้เรากดเข้าไปเลยจากนั้นก็เข้าหน้าของ Google ให้เรียบร้อยนะครับก็พิมพ์ตรงช่องค้นหานี่เนาะ www.google.com นะครับมันจะขึ้นหน้าในลักษณะนี้จากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรามากดตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับและพิมพ์ไปว่า sign in Google account นะครับตามรูปแบบนี้เลยโอเคและเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าไปเลยจากนั้นมากดหัวข้อตรงนี้นะครับ sign in แล้วก็จะมีขีดเนาะ Google account นะครับในรูปแบบนี้เลยกดเข้าไปเลยครับโอเคครับและเมื่อขึ้นหน้านี้แล้วนะครับมันจะให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับอีเมลหรือจะกรอกอีเมลที่เราลืมรหัสผ่านก็ได้นะครับก็ให้กรอกเข้าไปเลยโอเคครับก็ถ้าเกิดกรอกอีเมลเสร็จแล้วให้กดถัดไปเลยตรงนี้นะครับโอเคครับและหน้านี้นะครับมันก็จะให้เราป้อนเป็นรหัสผ่านเนาะหากลืมรหัสผ่านนะครับกดตรงนี้เลยโอเคครับเมื่อขึ้นหน้านี้นะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนของการกู้คืนบัญชีหรือว่ากู้รหัสผ่าน Gmail แล้วนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับนับว่าเป็นขั้นตอนแรกนะครับที่ Google นะครับจะให้เรากู้คืนรหัสผ่านนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายที่สุดเลยเพียงแค่เรานะครับลองใส่รหัสผ่านเท่าที่เราจำได้นะครับหรือไม่ถ้าพอจะเดาได้จริงๆนะครับก็ให้ใส่รหัสผ่านครั้งล่าสุดที่เราจำได้ตอนที่เรากรอกอีเมลนี้ไปเลยนะครับก็ตรงนี้ลองใส่เข้าไปเลยได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใช้วิธีที่2เอาเนาะเมื่อกรอกรหัสเสร็จแล้วให้เรากดถัดไปเลยโอเคครับถ้าเกิดรหัสผ่านเมื่อกี้นะครับที่เราได้กรอกไปเป็นรหัสผ่านครั้งล่าสุดหรือว่าเป็นรหัสผ่านที่เราเคยใช้กับ Gmail ที่เราต้องการจะกู้รหัสนะครับมันก็จะขึ้นหน้าให้เรานะครับกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกำหนดรหัสผ่านใหม่และทำการใช้รหัสผ่านใหม่นั่นแหละครับในการเข้า Gmail ได้เลยแต่ถ้าใครใช้วิธีที่1 นะครับไม่สำเร็จมันจะขึ้นหน้าในรูปแบบลักษณะนี้เนาะมันจะให้เรานะครับใช้วิธีที่2วิธีที่2นะครับเราจะต้องยืนยันตัวตนโดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์ก่อนนะครับก็เอาง่ายๆก็คือถ้าเราเป็นเจ้าของบัญชีนี้จริงๆเราจะต้องจำได้นะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ผูกกับ Gmail ของเราเป็นเบอร์อะไรและเบอร์ที่เราจำได้นั้นนะครับจะต้องมีเลขท้าย2ตัวตรงกับที่ทาง Google ได้ใบ้ไว้นะครับถ้าเราจำหมายเลขโทรศัพท์ได้นะครับว่าหมายเลขไหนเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Gmail นี้นะครับให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์นั้นเข้าไปเลยโอเคครับและเมื่อเรานะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์เสร็จเลขท้าย2ตัวนะครับตรงนี้มันตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ Google นะครับได้ทำการบอกเรานะครับมันจะบอกใบ้เราเนาะว่า2ตัวท้ายเป็นอะไรแบบนี้นะครับถ้าตรงแล้วนะครับก็ให้กดถัดไปได้เลยขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการยืนยันตัวตนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆ นะครับอาจจะเคยนำ Gmail ที่เราต้องการกู้รหัสผ่านตอนนี้ไปล็อกอินในเครื่องอื่นก่อนหน้านี้นะครับก็ถ้าเรานะครับเคยล็อกอินกับเครื่องอื่นไว้หรือว่าจะเป็นมือถือเครื่องเก่าของเรานะครับตรงนั้นก็มีประโยชน์มากเลยนะครับเราสามารถใช้มือถือเครื่องเก่าหรือว่ามือถือที่เพื่อนๆนะครับเคยไปล็อกอิน Gmail ไว้ในการยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้ได้นะครับหนึ่งนะครับมันจะบอกเราว่าตัวเลขที่เราต้องการกดยืนยันตัวตนคือหมายเลขอะไรนะครับในตัวอย่างของผมจะเป็นหมายเลข7เนาะเดี๋ยวผมจะนำเลข7ตรงนี้นะครับไปกดในมือถือเครื่องเก่าหรือว่ามือถือเครื่องที่ผมเคยล็อกอิน Gmail ไว้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามือถือเครื่องไหนเราเคยล็อกอิน Gmail ไว้บ้างนะครับก็ทางระบบของ Google นะครับมันจะบอกเราเลยข้างล่างตรงนี้นะครับว่ามันจะส่งการแจ้งเตือนนะครับไปยังมือถือเครื่องไหนบ้างเพื่อนๆนะครับก็ลองตรวจเช็คดูเนาะว่ามือถือเครื่องไหนนะครับคุ้นตาเพื่อนๆบ้างเป็นมือถือของคนในครอบครัวหรือว่าเป็นมือถือเก่าเราหรือไม่นะครับทั้งนี้เราก็สามารถเช็คได้เนาะเพราะว่ามือถือที่เราส่งการกู้คืนบัญชีไปนะครับมันจะมีรูปร่างหน้าตาตามนี้นะครับอันนี้เป็นสาธิตของมือถือเครื่องที่ผมจะเอามากู้คืนบัญชีนะครับเป็นมือถือเครื่องเก่าของผมเองก็มันจะขึ้นไอคอนหรือว่าสัญลักษณ์นะครับบนมือถือเครื่องที่เราเคยล็อกอิน Gmail ไว้ในลักษณะนี้เลยถ้าเจอสัญลักษณ์นี้แล้วให้เราทำการเลื่อนหน้าจอนะครับลงมาแบบนี้แบบนี้เลยเลื่อนลงมาจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ยืนยันว่าคุณเป็นคนกู้บัญชีนะครับตรงนี้เลยแตะไปที่กรอบได้เลยนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับให้เรากดใช่ตรงนี้เลย
และให้เรากดรหัสการกู้ในมือถือเครื่องที่เราเคยไปล็อกอิน Gmail ไว้ให้ตรงกับรหัสที่มันส่งเข้ามายังมือถือที่เรากำลังกู้บัญชีอยู่นะครับก็รหัสตัวอย่างของผมเป็นเลข7นะครับก็ผมจะกดไปที่เลข7เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนในเครื่องที่เราเคยไปล็อกอินอีเมลไว้นะครับก็ให้เรานะครับกลับมาในมือถือเครื่องหลักที่เราต้องการกู้รหัสผ่าน Gmail เลยครับโอเคครับและเมื่อขึ้นหน้านี้นะครับก็เป็นอันว่าเราสามารถกู้รหัสผ่าน Gmail ได้แล้วนะครับและในหน้านี้นะครับมันจะให้เรากำหนดรหัสผ่านใหม่สำหรับ Gmail นี่นะครับก็ให้เรานะครับกำหนดรหัสผ่านใหม่และช่องข้างล่างนะครับให้เรายืนยันรหัสผ่านใหม่โดยการกรอกให้ตรงกับช่องแรกนะครับกรอกรหัสผ่านใหม่ได้เลยโอเคเมื่อกำหนดรหัสผ่านเสร็จนะครับให้เรากดถัดไปตรงนี้เลยโอเคครับตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าคุณได้รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็สามารถใช้บัญชี Google Account นะครับหรือว่าบัญชี Gmail และรหัสผ่านที่เรากรอกไปเมื่อกี้ควบคู่กันได้เลยนะครับก็วิธีการกู้นะครับไม่ได้ยากเลยเพื่อนๆนะครับลองไปทำกันดูได้นะครับแต่จะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่เพื่อนๆบางคนอาจจะนะครับลืมเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะครับถ้าเรากรอกไปแล้วไม่ใช่เบอร์ที่เราคิดไว้นะครับก็จะมีวิธีการแก้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเป็นวิธีการแก้วิธีที่3นะครับวิธีที่3นี้ซึ่งเป็นวิธีที่ยากกว่า1กับ2นะครับถ้าใครทำไม่ได้เดี๋ยวผมจะทำ EP 2ให้นะครับสำหรับคนที่ยังทำไม่ได้ก็ลองไปดู EP 2ได้นะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหานะครับลืมรหัสผ่าน Gmail และเบอร์โทรเดิมนะครับไม่ได้ใช้งานแล้วหรือว่าลืมเบอร์นั้นไปแล้วนะครับก็จะมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นอยู่นะครับก็สามารถไปดูได้เลยก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทำได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ